โอ้โหแข้งขวาปึ้งเข้าไปครับ 4-5 แข้งตอนนี้โอ้โหมีอาการด้วยครับพี่แน่ๆครับพี่เลี้ยงดุจริงๆครับหายใจไว้แล้วครับเนจินเสถียรมวยไทยครับซ้อมอยู่ที่นั่นโอ้โหเดินลุยเลยครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับโอ้โหกับปั้นขวาดีครับถีบเป็นยัดเลยนะครับดูครับโอ้โหแข้งซ้ายแข้งขยันจ้วงเหลือเกินครับอาครับแม่มีพลังใจมาจากไหนครับอยากจะรีบเช็คบินแล้วครับโอ้เร่งเหลือเกินครับแพรวายับซ้ายสวยครับหมัดหน้าโอ้โหเข้าไปต่อยขวาครับไม่เกินม3ม4ครับว่าประมาณนั้นครับโอ้โหโอ้โหโหดจริงๆครับคงจะมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปนะครับแม่ปัดขวาไม่ถึงครับตอนนี้เนจินก็เริ่มจะสู้แล้วครับเริ่มมีศอกสวนเข้ามามีเต้นมียึกยักครับมาต่อยมวยกันก่อนครับเล่นกีฬาโอ้ยโอ้โหวางแข้งกันหนักหนักมั่นมั่นนะครับแม่โดนเข้าไปมีหยุดนะครับทางด้านของเนจินไปเลยครับโอ้แข้งขวาเปิ้ลเข้าไปครับโอ้แข้งขวาเปิ้ลเข้าไปครับ 4-5 แข้งตอนนี้โอ้โหมีอาการด้วยครับพี่แน่ๆครับพี่เลี้ยงดุจริงๆครับทางโลกโซเชียลบอกจะเอาชนะเป็นของขวัญให้กับเล็กเมืองเพชรนะครับเปรียบเสมือนโอ้โหไปจนยางแตกเลยครับโอ้หวานใจด้านล่างของเนจินไม่ไหวครับมาอย่าฝืนครับอย่าฝืนครับนี่ครับพิงเชือกไปแล้วนะครับนี่ครับเตะจนตัวเองมันก้าวขาไม่ออกครับดอกนี้ครับโอ้โหย้ำเข้าไปทิ้งตัวครับเข้าบานครับมาดูครับบรรยากาศด้านหลังครับปาบักคัตกี้ครับหวานใจของเนจินลุกขึ้นมาครับแต่ว่าดูอาการแล้วไม่น่ารอดครับเพราะว่าขยโยขยเยครับแล้วก็ไม่เหลือครับทางด้านของแพรวาก็ต้องซ้ำนะครับถูกต้องแล้วครับกรรมการทำหน้าที่ได้ถูกต้องครับไพฑูรย์ดูช็อตสุดท้ายครับนี่ครับซ้ำเข้าไปก็โอ้โหเรียกว่าซ้ำให้กรรมการจับแล้วครับอารมานี่ซ้อมขายใหญ่แล้วครับโอ้ยดูหมัดครับแม่นี่ครับมาแล้วครับโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วครับต้องระวังครับนี่ครับหลากหลายครับทำสติให้ดีครับยอดยานี้โอ้โหเติมอีก2หมัดครับเครื่องต้องร้อนแล้วนะครับรับไม่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้เลือดจิ้มนะครับทางด้านของพาโรมาต่อยลำตัวสลับไปหน้าโอ้โหดูครับหันซ้ายหันขวาหันดื้อหันขวาแล้วครับยอดยาหยีมายังไงครับเป็นกระท้อนก่อนหรือเปล่าว่าโดนทุบเยอะๆนี่สีข้างนี่มีอาการนะครับโอ้ยไม่ไหวครับรับอย่างนี้รับเยอะเกินไปครับตอนโอ้โหไม่ไหวครับปาบอยบอกแค่4พอครับจบเลยครับมาถึงประเคนเลยครับนี่ครับต่อยเป็นครับต่อยเข้าใหญ่ด้วยครับข้อสำคัญหน้าดียังพอทนได้ครับแต่ว่านี่ครับสีข้างครับโอ้โหมาแบบรัวๆเคาะชายโครงแบบเบิ้ลๆนะครับคุณมรุตคือคิดจะสวนยังสวนไม่ทันเลยครับทางด้านของยอดยานหยีครับนี่ครับโดนเข่าเข้าไปอีกโดนต่อยลำตัวซ้ำๆโอ้โหดูครับจ้องต่อยจ้องอัดลำตัวอย่างเดียวเลยครับพาโลมาอาราสแล้วก็ไม่ไหวครับเจอไปประมาณ 4-5 หมัดโดนสะสมมาตั้งแต่ช่วงต้นยกแล้วล่ะครับโอ้โหแล้ววันนี้เธอดุจริงๆครับพาโลมาอาราสต้องบอกว่าเจอกระดูกชิ้นโตเลยครับไม่เป็นไรครับวันนี้แพ้กลับไปพิชซ้อมใหม่ครับให้กำลังใจกันต่อโอ้แต่ว่าโดนหนักจริงๆครับ